ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life รากเหง้าของ Beauty Gem ที่แท้จริงว่าเราเริ่มต้นมาพร้อมกับเศรษฐกิจไทยอุตสาหกรรมอัญมณีเริ่มต้นเป็นอุตสาหกรรมแรกๆของคนไทยคนไทยอาจจะไม่รู้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ทำเงินให้กับประเทศมหาศาลว่าเมืองไทยเป็นเมืองอัญมณีในสมัยนี้เป็นสมัยซึ่งคนไทยอันผลิตสินค้าหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัญมณีได้ดีแล้วส่งออกไปนำเม็ดเงินรายได้ให้กับคนไทยเป็นล้านคนนำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency สวัสดีทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องจริง Night Life ทุกคืนวันเสาร์แบบนี้ตั้งแต่4ทุ่ม40นาทีเป็นต้นไปครับพบกับสาระแล้วก็เรื่องราวดีๆที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนโดยเฉพาะประเด็นที่เราจะนำมาพูดคุยกันในค่ำคืนนี้นะผมเชื่อว่าน่าจะสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับเพราะในแวดวงอุตสาหกรรมอัญมณีทั่วโลกนั้นเนี่ยต่างให้การยอมรับแล้วก็พากันยกย่องว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายขนาดใหญ่และยังเป็นแหล่งผลิตอัญมณีที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วยแต่ที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือเรามีบริษัทของคนไทยโดยมีช่างฝีมือชาวไทยนี่แหละครับเป็นผู้ผลิตและส่งออกอัญมณีเหล่านั้นไปกับแบรนด์เครื่องประดับชั้นนำต่างๆทั่วโลกซึ่งเรื่องราวความภาคภูมิใจทั้งหมดนี้เราจะมาพูดคุยกับบุคคลที่คลุกคลีและก็อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมอัญมณีของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่า Beauty Gems ครับรายการด้วยจริงในไลฟ์ของเราจะพามาเจาะลึกและมาดูนะครับว่าธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลแบบนี้จะมีเบื้องหลังและมีที่มาที่ไปยังไงบ้างวันนี้เราอยู่กับพี่หนึ่งสุริยนต์ศรีอรทัยกุลทายาทรุ่นที่3นะครับของบริษัท Beauty Gems Factory ครับที่1นี่เป็นทายาทรุ่นที่3ใช่ครับจริงๆเป็นรุ่นที่3 Beauty Gems เปิดมากี่ปีแล้วพี่ Beauty Gems ปีนี้เนี่ยครบรอบ56ปีกำลังก้าวขึ้นสู่ปีที่57แสดงว่าพี่เกิดมาพี่ก็เกิดมาท่ามกลางของกองเพชรกองทองเลยป่ะคือจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าปี64เนี่ยเป็นปีที่ Beauty Gem เริ่มส่วนปี73เนี่ยคือปีที่พี่หนึ่งเกิดนะเพราะฉะนั้น Beauty Gem นี่เริ่มมาประมาณเกือบ64มา63ก็มัน9ปีคุณพ่อกับคุณลุงก็มาตั้งบริษัท Beauty Gem Factory ครับเพื่อที่จะผลิตส่งออกอัญมณีก็ปีที่พี่เกิดพอดีงั้นปีที่พี่เกิดนี่ถือว่า Beauty Gem ประสบความสำเร็จแล้วหรือยังคิดว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วตอนนั้นนะครับแต่ถือว่าเป็นการเข็นคกขึ้นภูเขาของคุณพ่อนะครับเพราะว่าลองคิดดูว่าเราจะต้องตั้งไข่ธุรกิจหนึ่งโดยไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งคุณพ่อก็ต้องมาเริ่มวิจัยในเรื่องของการทำโรงงานอัญมณีใหม่หมดเราจะต้องผลิตอัญมณีออกขายให้คนทั่วโลกยอมรับคือลองคิดดูสิครับว่าโน้ตฮาวทั้งหมดที่จะต้องหามาเม็ดเงินที่ต้องลงทุนหยาดเหงื่อทั้งหมดที่จะต้องเสียไปเนี่ยมันขนาดไหนเราเริ่มต้นมาพร้อมกับเศรษฐกิจไทยอุตสาหกรรมอัญมณีเริ่มต้นเป็นอุตสาหกรรมแรกๆของคนไทยคนไทยอาจจะไม่รู้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ทำเงินให้กับประเทศมหาศาลพี่เครู้ไหมครับว่าเป็นอันดับที่เท่าไหร่ตอนนี้ไม่รู้พี่อันดับที่1ครับอัญมณีเนี่ยนะใช่ครับตอนนี้ยอดส่งออกรวมของอัญมณีณปีนี้สิ้นเดือน6 2 quarter ด้วยกันเราส่งออกรวมกันเนี่ยเป็นอันดับที่1ทั้งเพชรพลอยทองคำมุกในสมัยนี้เป็นสมัยซึ่งคนไทยอันผลิตสินค้าหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัญมณีได้ดีแล้วส่งออกไปนำเม็ดเงินรายได้ให้กับคนไทยเป็นล้านคนคนงานนี่เป็นล้านคนBeauty Gemอาจจะมีตัวเลขส่งออกอันดับหนึ่งในด้านของบริษัทของคนไทยแต่ยังมีอีกหลายร้อยหลายพันบริษัททั้ง SME ทั้ง Small Medium and Large Enterprise เนี่ยที่เขาส่งออกแล้วก็นำเม็ดเงินมาสร้างชาติให้เราได้อย่างมหาศาลอัญมณีเป็นอย่างหนึ่งซึ่งถ้าจะต้องให้ต่างประเทศยอมรับเนี่ยไม่ง่ายเลยฮะไม่ง่ายเลยคือสิ่งที่คุณพ่อต้องพยายามทำแล้วทำให้สำเร็จก็คือว่า
ทำอย่างไรให้ตลาดต่างประเทศเนี่ยให้ความเชื่อถือให้ความเชื่อมั่นเราเริ่มจากศูนย์นะฮะนี่ไม่มีอะไรเลยถ้างั้นตอนนี้เมืองไทยถึงเวทีระดับโลกแล้วหรือยังพี่เราเกินเวทีระดับโลกจริงเหรอ เราไปอยู่ทุกจุดแล้วฮะพี่อธิบายให้คนที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็คือว่าอัญมณีของเราเนี่ยเราเป็นแหล่งผลิตเมืองไทยเป็นเทรดดิ้งเบสอย่างสิงคโปร์เป็นเทรดดิ้งเบสทางด้านของfinance อันนี้มันดีเนี่ยไม่ว่าจะเพชรพลอยเงินทองทั้งหมดเนี่ยมาเทรดผ่านเมืองไทยแล้วเราก็จะมีโรงงานผลิตต่างๆนานามากมายหลายร้อยโรงงานด้วยกันนะครับคุณสามารถหันขวาเจอมรกตหันซ้ายซื้อเพชรมาเพชรพลอยทั้งหมดนี่อาจจะอยู่ทั่วโลกแต่เขาส่งมาเทรดในเมืองไทยนะครับมาค้าขายในเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยเป็นโรงงานผลิตนะครับแล้วเราก็เจรไนพลอยได้เก่งช่างของไทยเก่งเราผลิตอัญมณีสวยๆออกมามากมายนะครับวันนี้ฉากหลังของเราก็เป็นอัญมณีที่เป็นผลงานของพี่ดีเจมซึ่งสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อทำให้เราก้าวล้ำไปได้ด้วยความรวดเร็วก็คือว่าท่านก็อินิชิเอตเป็นส่วนหนึ่งของการอินิชิเอตงาน Bangkok James and Jewelry ก็คือเป็นงานแสดงสินค้าของคนไทยก่อนฮ่องกงแฟร์นะครับครับก่อนงานฮ่องกงเพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรวบรวมคนทั้งหมดประมาณเพียงแค่ 20-30 บริษัทเมื่อเกือบนานมาแล้วเกือบ 30-40 ปีสมัยก่อนไม่มีไม่มีขอคุณพ่อเป็นคนตั้งขึ้นมาหนึ่งในมีหนึ่งในสามคนที่ initiate ก็คือเริ่มแรกที่โรงแรมดุสิตธานีใช่ไหมครับดุสิตธานีจะครบ60ปีนะครับก็เราก็ไป3ปีที่ดุสิตเสร็จปุ๊บเราก็ไปแสดง exhibition ที่นั่นตอนนี้ Bangkok James ก็นับเกือบครั้งที่57-58แล้วนะครับก็เรียกได้ว่ามาไกลมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ากุศโลบายที่คุณพ่อคิดขึ้นมาก็คือทำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จำลองขึ้นมาทองคำครับพี่นะครับสุพรรณหงษ์ทองคำเรือหงษ์นี่แสดงในเมืองไทยในงาน BOI กับที่แบงคอกเจมส์ที่จัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยคนไปดูล้านกว่าคนนะหรอสมัยนั้นนะครับเป็นล้านแล้วสมัยนั้นมีคนแค่10กว่าล้านไม่ใช่หรอสมัยนั้นอาจจะเรือหงษ์นี่อาจจะประมาณสัก30กว่าปีมานี้อาจจะมีสัก45-50ล้านคนละแต่คนไปดูเป็นล้านตรงนั้นทำเพื่ออะไรทำเพื่อแสดงให้ลูกค้าทั่วโลกเห็นว่าอัญมณีของไทยเนี่ยถ้าเราสามารถทำผลิตภัณฑ์มีหนังสือพิมพ์เล่มนึงใช้คำว่ามหกพันธ์ถ้าเป็นที่ตั้งโชว์แล้วก็เป็นทองคำแท้เพชรพลอยแท้เนี่ยให้ใช้คำว่ามหกพันธ์ถ้าเราสามารถทำสิ่งที่ยากที่สุดได้เนี่ยก็แสดงว่าอัญมณีไทยเนี่ยเราผลิตอะไรก็ได้แล้ว มันก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้อัญมณีไทยได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญคนไทยเนี่ยมีฝีมือดีถ้าสังเกตเราเจรไนเพชรพลอยหรือว่าเราแกะสลักน้ำแข็งหรือว่าเราแกะสลักผลไม้เราชนะหมดเลยเช็คเช่นเดียวกันเวลาเรามาทำงานเนี่ยมันก็ดีแล้ววันนั้นก็โชคดีว่าเรือลำนี้ก็ได้ไปแสดงที่ exhibition ใหญ่ที่ญี่ปุ่นคนสนใจมาดูเป็นแสนคนฟีดแบ็กเป็นไงพี่ฟีดแบ็กดีมากมหาศาลนะครับแล้วก็ได้ห้างสรรพสินค้าเริ่มตบเท้าเข้ามาดูมีคำสั่งออเดอร์ให้กับเมืองไทยเราก็ส่งเข้าห้างดังๆไปหมดนะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เรื่องนี้เกิดขึ้นเกือบ40กว่าปีแล้วครับ30 40ถือว่าเป็นไฮไลท์แรกๆของ Beauty James ใช่มั้ยครับก็ Beauty James เป็นบริษัทไทยบริษัทแรกนะครับหนึ่งในบริษัทแรกๆเนี่ยที่ส่งออกให้ญี่ปุ่นและญี่ปุ่นยอมรับแล้วเราก็ค้าขายกับญี่ปุ่นมาจนถึงรุ่นพี่เมื่อกี้พี่พูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมของอัญมณีเป็นอันดับ1ของไทยใช่มั้ยพี่มันสำคัญกับเศรษฐกิจของเมืองไทยยังไงอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมซันไรส์สิ่งที่สำคัญและกำลังจะโดน disrupt ไปเราไม่ต้องพูดว่าเป็นอุตสาหกรรมไหนนะครับ coming soon และเร็วมากและใน10อุตสาหกรรมหลักแรกของประเทศไทยเราได้มารู้หรือยังว่าอะไรจะโดน disrupt ไปแล้วเราได้เตรียมตัวประชาชนของเราในการรับมือ disruption อย่างไรน้อยมากเราพึ่งพาการท่องเที่ยวเยอะมากใช่นะครับแล้วก็ภาคเกษตรก็ดีแต่อุตสาหกรรมหลักก็คือ 62% ของประเทศที่เราได้รับเงินเข้ามาเนี่ยกำลังจะถูก disrupt ในนั้นเนี่ยไม่มีอัญมณีนะฮะเพราะว่าอัญมณีเนี่ยเรามีโนว์ฮาวมาช้านานเราสามารถผลิตส่งออกตราบใดที่มนุษย์ยังมีงานศิลปะในหัวใจเขายังอยากได้อัญมณีสวยๆยังอยากครอบครองเพียงแต่ว่าเราทั้งประเทศต้องรีบเร่งโปรโมทสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของคนไทยก็คือว่า Amazing Thailand Land of Jewels เราทำอัญมณีมาเที่ยวเมืองไทยซื้ออัญมณีกลับไปฝากนะครับแล้วก็คนไทยก็ต้องภูมิใจในอัญมณีของคนไทยด้วยกันเพราะว่าเราก็ส่งออกไปขายทั่วโลกอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญปัจจัยที่ถามก็คือว่าแค่ครึ่งปีแรกเนี่ยเราส่งออกอัญมณีไปเกือบ400ล้านรวมทั้งปีเนี่ยเกือบ1ล้านล้านรวมทั้งเทรดในประเทศเนี่ยคนงานที่อยู่ในสายอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมดใน1ล้าน8แสนคนนะครับแล้วถ้าเกิดอุตสาหกรรมถูก disrupt ไปเนี่ยแล้วเราโปรโมทอัญมณีให้เป็นที่พึ่งของประเทศได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมีคนงานเพิ่มเติมขึ้นไปได้และเป็นธุรกิจซึ่งอยู่กับความสวยงาม
นะครับอยู่ exhibition ในห้องนี้ก็สวยงามมากนะครับแล้วก็ในส่วนของการแสดงอัญมณีก็สวยงามเราก็ค้าขายกับคนมีสตังค์มันก็ไม่ได้ถูกเฟรมไปเหมือนแต่ก่อนว่าอุ๊ยเป็นไฮโซฟุ่มเฟือยหรูหราไม่ใช่อันนี้เป็นไฮโซฟุ่มเฟือยหรูหราแต่ทำเงินให้กับประเทศชาติจริงอันดับหนึ่งด้วยแล้วก็มันก็น่าเสียดายว่าโอเคทุกคนก็มองว่าพี่หนึ่งมันไม่ใช่พี่หนึ่งคนเดียวมันมีคนในอุตสาหกรรมนี้อีกเป็นล้านคนมีทั้งรปภ.นักบัญชีนักคณิตศาสตร์ทุกอย่างรวมอยู่ทั้งหมดแม้กระทั่งคนรถหมออะไรที่จะต้องดูแลตรงนี้ก็คือว่าเอา 1.8 ไปคูณ5เนี่ยเท่ากับเราประคองคนอยู่คือ8ล้านคนนะครับ8ล้านคนแล้วคอนโดที่ขายดีในประเทศไทยเยอะๆเนี่ยเป็นลูกค้าฝรั่งที่มาซื้ออัญมณีไทยเนี่ยเยอะมากเยอะจริงๆที่มาวางรากฐานในประเทศไทยเนี่ยเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่บางครั้งก็แอบน้อยใจเพราะว่าอาจจะถูกมองข้ามนะครับเหมือนกับว่าสำเร็จแล้วรวยแล้วดีแล้วมันไม่ใช่นะครับทุกประเทศในโลกอยากได้อุตสาหกรรมนี้ไปอยู่ในมือมากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมซึ่งใครจะไม่อยากอยู่กับเพชรพลอยครับใครไม่อยากจะมีแหล่งผลิตที่มีความหรูหราอยู่ในประเทศตัวเองนั่นแสดงว่าช่วงโควิดที่ทุกคนผมพิธีกรทีมงานทั้งหมดเนี่ยโดนกันหมดโดนทั้งประเทศอุตสาหกรรมเพชรพลอยโดนไหมโดนโดนเหรอโดนโดนยังไงอ่ะโดนมหาศาลครับก็ยอดตกไป 38%นะครับโดนยังไงอ่ะพี่คือทองคำเนี่ยเป็นยอดที่ทำให้อัญมณีขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับเพราะว่าคนขายทองคำและทองคำก็ส่งออกใช่ไหมครับแต่อัญมณีที่เป็นการผลิตจริงเนี่ยได้รับผลกระทบเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยชะลอคำสั่งออเดอร์เพราะนั้นอันนั้นต้องการได้รับความผลกระทบแต่อย่าลืมว่าในทั้งหมด60ปีของอุตสาหกรรมอัญมณีเพิ่งมีครั้งนี้ที่ตัวเลขดิ่งลงแต่เราก็ต้องมองข้ามไปเพราะว่าเราต้องมองไปในอนาคตว่าถ้าเหตุการณ์ทั่วโลกกลับมาคลี่คลายดีแล้วเรายังต้องใช้อะไรหุงข้าวเพื่อที่จะผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ไปต่อไปได้พี่หนึ่งเลยมองข้ามช็อตไปละว่า post covid คืออะไรนะครับ post covid ก็คืออุตสาหกรรมอัญมณีน่าจะ growth ได้อย่าง sustainable ก็คือไปได้เรื่อยๆก็คือกลับมาเหมือนเดิมก็กลับมาเหมือนเดิมอย่างนี้พี่มองว่าพี่เองบริษัทพี่เองเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่เลยไหมในประเทศไทยคือเราหัวเรือใหญ่สุดไหมที่นำพาธุรกิจเราไปเรา positioning ตัวเองแบบนั้นมาตลอดตั้งแต่รุ่นคุณพ่อไม่ได้โดยตั้งใจว่าเราต้องมานำแต่มันทำมาจากจิตวิญญาณที่เรามีวิชั่นที่เราเห็นแล้วก็ที่เราอยากเห็นการกระจายรายได้นะฮะความมั่งมีสีสุขของคนในประเทศเราต้องการที่จะนำให้เห็นว่ามัน possible มันเป็นไปได้แล้วเราก็ทำมันมา56ปีแล้วเราก็จะทำมันต่อไปโดยการที่จะพยายามที่จะวางรากฐานอุตสาหกรรมนี้ให้อยู่กับคนไทยไปตลอดกาลนะครับนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งซึ่งเป็นวิชั่นนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันทำไม่ต้องคิดว่าเป็นแค่บิวตี้เจมส์แต่มันเป็นอุตสาหกรรมของคนทั้งชาตินะครับบางครั้งที่ลุกขึ้นมาจัดงานอีเวนต์หรือว่าต้องการจะมีไฮไลท์อะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เพื่อที่จะปลุกความเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นความมั่นคงของชาติอย่างหนึ่งครับพี่หนึ่งคุณผู้ชมครับอุตสาหกรรมอัญมณีเนี่ยนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวไทยแล้วนะครับยังเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีมูลค่าการส่งออกและนำรายได้เข้าประเทศของเราเนี่ยมากไปอันดับต้นๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าบรรพชนของเราได้สั่งสมวิทยาการความรู้และศาสตร์แห่งการผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีที่มีมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคนครับจะถือว่าเป็นงานศิลปะที่สะท้อนให้เห็นทั้งอัตลักษณ์และก็อารยธรรมที่บ่งบอกเรื่องราวของความเจริญรุ่งเรืองในแผ่นดินแต่ละยุคสมัยด้วยนับเป็นมรดกอันล้ำค่านะครับที่ตกทอดและสืบต่อกันมาจนถึงคนรุ่นหลังซึ่งบิวตี้เจมส์เนี่ยได้นำมาถ่ายทอดแล้วก็นำมารังสรรค์ให้เกิดเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่าทั้งความงดงามที่สุดแสนวิจิตรการตายังแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อสายตาของผู้คนทั่วโลกได้ยังไงช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อที่เรื่องจริง Night Life ครับยูไม่ควรจะนอนหลับได้สักคืนเลยทำไมคุณสุริยนต์เพราะว่าคุณยอมให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยมีคนเข้ามากระทำชำเราหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศไม่มีกฎหมายในเรื่องของการครอบครองสื่อละโมบอนาจารย์เด็กว่าครอบครองแล้วผิดกฎหมายทำไมเราไม่ลงใน immigration form ไปเลยว่าประเทศเราเรื่องนี้เราไม่สนับสนุนนั่นคือ therefore ถ้าอยู่เป็นทัวริสต์อยู่ทำตรงนี้โทษรุนแรงนะเรื่องจริง Night Life